ลมที่มันแรงนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่ประกาศเตือนเอาไว้นะฮะล่าสุดก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับเป็นอุบัติเหตุทางน้ำนะฮะเพราะว่ามีเจ้าของเรือท่านหนึ่งไปแจ้งกับทางกองทัพเรือภาคที่3ที่จังหวัดภูเก็ตบอกว่าลูกเรือประมงนะฮะตอนนี้เจอคลื่นซัดก็เลยทำให้ต้องลอยคออยู่กลางทะเลครับประสานขอความช่วยเหลือไปนะครับเจ้าของเรือก็คือคุณณวิตราเป็นเจ้าของเรือประมงบำรุงไทยนาวา1บอกว่าลูกเรือครับประสบอุบัติเหตุมีน้ำเข้าที่บริเวณท้ายเรือแล้วก็ไม่สามารถควบคุมเรือได้ที่ระยะ2ไมล์จากกระโจมไฟแหลมพรหมเทพตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับก็แจ้งไปทางผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พลเรือโทสายันประสงค์สำเร็จครับพอรับแจ้งเสร็จปุ๊บก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไปช่วยเหลือครับก็ประสานกับเครือข่ายเรือประมงแล้วก็บรรดาสถานีวิทยุประมงชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ตให้ไปติดตามค้นหาประมาณสัก 10:40 ครับก็ไปพบว่ามีลูกเรือบำรุงไทยนาวา1ทั้งหมด10คนนะครับเป็นคนไทย1คนที่เหลืออีก9คนเนี่ยเป็นชาวเมียนมาครับมีเรือประมงพอโชคไพศาลครับให้การช่วยเหลือเอาไว้ช่วยได้5คนฮะก็เลยส่งเรือต่อ993ทัพเรือภาคที่3ไปลำเลียงครับกลับขึ้นมาที่บริเวณท่าเทียบเรือศูนย์วิจัยและพัฒนาทางทะเลอยู่ที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับครับโดยทั้ง4คนเนี่ยนะฮะมีใต้ขงอยู่1คนก็คือคุณประหยัดแก้วกล้าหาญอายุ58ปีพอช่วยขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเกิดอาการหมดสติฮะทางเจ้าที่ก็เลยต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับครับส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็มาจากสภาพอากาศเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาคลื่นลมแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรมาวันนี้จะค้นหาก็ลำบากมีเรือพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือนะครับอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ปฏิบัติการก็อยู่ระหว่างเข้าไปสำรวจเพราะว่า10คนที่อยู่บนเรือท้ายที่สุดจากสรุปนะตอนนี้นะครับสูญหายไป5คนช่วยได้5คนแต่ว่า1ใน5เสียชีวิตไป1ดังนั้นรอดชีวิต4คนนะครับ